ต่ก่อนใช้อะไรไม่เป็นเลยที่โชคเลยล่ะเป็นอาจารย์ทางด้านเทคโนโลยีของเราที่โชคสอนไปก็อึดอัดไปทำไมเมื่อไรจะรู้เรื่องนาทีว่าบอกไปแล้ว5นาทีผ่านไปที่โชคยังไงนะเมื่อกี้นี้ลืมขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะวันนี้ก็คุยสบายหน่อยนึงไม่ต้องห่วงอารมณ์โยคีที่คุยเล่นคุยอะไรเนี่ยเพราะว่าโยคีไม่ต้องประคองสมาธิสติอะไรเท่าไหร่เพื่อที่จะปฏิบัติต่อเนื่องมันจบการปฏิบัติไปแล้วทีนี้เนี่ยเรามาสรุปผลการปฏิบัติกันเมื่อเช้าสรุปพอเข้าใจไหมอะไรที่เป็นสมาธิฐิสมาธิฐิก็คือการเข้าไปเห็นขันธ์ 5ตามความเป็นจริงแล้วจิตเนี่ยมันเมื่อเห็นความเป็นจริงปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ยึดค่ะมันจะเข้าใจว่าธรรมชาติของเขาเนี่ยมันเกิดดับเป็นปกติแต่ตราบใดที่เรายังยึดอยู่เนี่ยก็แสดงว่าขณะนั้นเนี่ยจิตของเรามันมีโมหะเนี่ยมันมีคุณสมบัติอยู่ตรงข้ามกับสติเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าอวิชชาในขณะที่เราไม่มีสติขณะนั้นมีโมหะทันทีจิตมันจะมีแม่ทัพอยู่สองฝ่ายฝ่ายกุศลกับฝ่ายอกุศลตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยในจิตเนี่ยมีแม่ทัพอยู่สองฝ่ายฝ่ายที่อยู่ในนรกเนี่ยที่เขาเกิดกันเนี่ยแม่ทัพของเขาเนี่ยถูกคุมด้วยอำนาจของอวิชชาเรียบร้อยไปแล้วเขาก็รับทุกข์บางคนเนี่ยแม้กระทั่งเป็นมนุษย์เองเนี่ยทำความชั่วด้วยซ้ำทำผิดด้วยซ้ำก็ยังบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะว่าเขาไม่รู้เลยว่าความถูกกับความผิดคืออะไรมันไม่มีสติที่จะบรรลึกได้มีแต่ว่าทุกคนทำร้ายฉันฉันจะเอาอย่างนั้นฉันจะเอาอย่างนี้ยิ่งคนเห็นแก่ตัวมากๆเนี่ยมักจะไม่เห็นเลยว่าตัวเองผิดอันนี้มนุษย์นะเริ่มคิดดูว่าความผิดของสัตว์นรกอ่ะเปรตเนี่ยที่อยู่ในนรกเขาคิดขนาดไหนเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้เขาจะโอดควรเขาจะเสียใจเขาจะไม่สบายใจสารพัดด้วยอำนาจของอวิชชามันไม่ได้มีหรอกสติอะค่ะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยภพภูมิต่างๆเนี่ยมันมีตัวประธานเนี่ยอยู่กับเราตลอดแต่ว่าประธานที่อยู่ในนรกเนี่ยเป็นอวิชชายึดพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วของเราเนี่ยแม่ทัพเนี่ยกำลังจะแย่งกันยึดพื้นที่เป็นระยะบางครั้งจิตของเราเนี่ยก็ถูกโมหะยึดพื้นที่เช่นตอนที่เราฟุ้งซ่านแล้วเราอยากจะให้มันหายแต่ตอนที่เรามีสติรู้ว่าฟุ้งซ่านตอนนั้นเนี่ยถ้าเป็นเสมือนสนามรบเนี่ยก็เหมือนกับพื้นที่เนี้ยมีการรบอยู่ศัตรูของเราคืออวิชชาเนี่ยมันคุมพื้นที่อยู่แต่สติมันแย่เขาเรียกลาดตะเวนหรือเปล่ามันแย่อยู่อ่ะมันก็ยังเห็นไงมันก็คือมันพร้อมที่จะจู่โจมอ่ะคือการแย่อย่างเงี้ยอย่างเช่นเราง่วงอยู่อ่ะแล้วเรากำลังกำหนดง่วงหนอง่วงหนอเนี่ยถ้าเป็นการลบกันเนี่ยมันคือพร้อมจะจู่โจมนะเมื่อคุณมีจังหวะเมื่อไหร่หรือคุณมีกำลังอะไรคุณจะจู่โจมพื้นที่ได้เลยแล้วคุณก็จะชนะยึดพื้นที่ก็คือคุณหายง่วงหายฟุ้งพอเรายึดพื้นที่เสร็จปุ๊บถ้าเกิดเรามีกำลังดีปุ๊บเนี่ยเราก็จะคุมพื้นที่ไว้ได้นานมันก็จะมีสติสมาธิก็จะมาปิติก็จะมามันก็จะดึงพวกมาพุทธเจ้าตรัสว่าปิติเนี่ยสติเนี่ยเป็นประธานของกุศลทั้งหลายแต่พอเรายึดพื้นที่สำเร็จปุ๊บชนะเราก็ประมาทเราก็ไม่ยอมกำหนดเราก็นั่งเฉยๆกำหนดเบากว่าเดิมจากที่เคยกำหนดขยันอะกลายเป็นพองหนอยุบหนอใส่ใจมั่งไม่ใส่ใจมั่งสักพักหนึ่งไอ้เจ้าตัวโมหะมันก็วนอยู่รอบนอกเหมือนกันมันก็ค่อยๆเข้ามาซึมๆ
แย่เข้ามาเป็นความคิดมั่งแย่เข้ามาเป็นซึมๆสักพักหนึ่งมันก็ยึดพื้นที่คืนจิตของมนุษย์เป็นอย่างนั้นไม่ว่าเราจะถูกอะไรยึดพื้นที่พฤติกรรมของเราก็จะแสดงตามสิ่งที่ถูกยึดคือประธานถ้าเกิดสมมติว่าจิตของเราเนี่ยมาถูกตัวความอิจฉากิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ตัวที่เป็นมูลคือโมหะโทสะแล้วก็โลภะลักษณะของเขาเนี่ยแบ่งออกจากชัดเจนแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ศึกษาเนี่ยศึกษาในที่นี้หมายถึงเราตามดูเขาอย่างเข้าใจเราจะไม่รู้เลยว่ามันคือกิเลสเราคิดว่ามันเป็นเราลองดูสิครับว่ามันเป็นเราหรือเปล่าโมหะคือคุณสมบัติที่มันไม่เข้าใจความจริงอย่างเช่นจิตของเราเนี่ยมันทุกข์หรือจิตของเราเนี่ยมันสุขเราก็พยายามที่จะให้ความสุขนั้นอ่ะมันอยู่หรือพยายามให้ความทุกข์มันหายไปทั้งนั้นที่ความจริงเนี่ยไม่มีอะไรอยู่หรอกถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกไม่ตื่นเต้นอ่ะเพราะเรารู้เดี๋ยวมันก็ไปเป็นแบบนั้นนะคะหรือชีวิตจริงเนี่ยอย่างเช่นเราไปเจอใครสักคนหนึ่งแล้วเราเกิดเกลียดเห็นหน้าปุ๊บนี่โหตัวเกลียดขึ้นเลยตื๊ดขึ้นที่ร้อยองศาแต่พอเรามีสติเนี่ยมันก็จะหยุดสติมันอยู่หลายระดับมากถ้าเกิดสติระดับของศีลกับสติระดับของสมาธิเนี่ยคือการระลึกถึงความดีไม่ได้เกี่ยวกับปัญญานะคะไม่ด่าหรอกเพราะฉันถือศีลจิตมันอึดอัดนะสติระดับเนี้ยมันเป็นสติที่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไงแต่ว่ามันระลึกอ่ะพระสอนไว้แม่สอนไว้หรืออีกอย่างนึงกลัวว่าจะตกนรกอันนี้เขาเรียกว่ามีฮิริโอตปะเกรงกลัวบาปกลัวโทษกลัวตกนรกอะไรพวกนี้ก็จะไม่ทำบาปอันนี้ก็มีสติแต่สติแบบนี้มันทรมานใจมากเลยนะมันไม่ทำบาปไม่มีผลต่อนรกในอนาคตแน่นอนเพราะเราเนี่ยทำบุญอยู่บุญในนี้คือการละเว้นในการพูดไม่ดีหรือทำร้ายคนอื่นเขาเรียกว่าศีลกับสมาธิข่มใจข่มกิเลสแต่ถ้าเกิดเป็นสติอีกระดับหนึ่งที่เรามาฝึกกันอยู่เนี่ยค่ะเรารู้เลยว่าจิตของเราเนี่ยโกรธอยู่พอสติมันมีกำลังยึดพื้นที่สำเร็จนะคะเอาแบบกลุ่มแรกก่อนพวกที่มีกำลังมากหรือบารมีเยอะยึดพื้นที่สำเร็จดับก็เป็นความโกรธเฉยๆแค่พุ่งขึ้นมาเองอ๋อความโกรธมันพุ่งขึ้นมาพอเรารู้แค่นี้ปุ๊บสติกำลังมากๆเนี่ยมันจะดับทันทีนะคะเหมือนกับแสงไฟที่มาแทนความมืดเลยไม่มีความโกรธหลงเหลืออยู่ด้วยซ้ำไม่มีเลยมันดับในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าคนอื่นมาโกรธเราหรือมาด่าเราเนี่ยเราจะในเมื่อเรารู้แล้วว่าความโกรธมันทำให้ใจของคนเราเป็นทุกข์แค่ไหนเราเคยสัมผัสมาแล้วเราเคยเรียนรู้มาแล้วเนี่ยเราจะสงสารคนทุกคนที่มีกิเลสมันจะเห็นความเล่าร้อนมันเห็นใจของเขาที่ถูกแผดเผาด้วยกิเลสทุกตัวไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโลภความหลงความอิจฉาทั้งหลายเนี่ยมันน่าสงสารไปเลยนะมันไม่ใช่แกล้งสงสารแบบหนังไทยเป็นนางเอกหรือนางเอกต้องนางเอกตัวจริงนะนางเอกตัวไม่จริง แกล้งสงสารน่ะแต่มันไม่ได้สงสารจริงแต่สงสารจริงเนี่ยมันต้องเกิดด้วยอำนาจของปัญญามันเข้าใจว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันคือเหตุแห่งความทุกข์ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสมมุติว่าเราเนี่ยไปเจอคนตนีเนี่ยเขาห่วงของเขาเนี่ยบางคนเอาของเขามาได้สำเร็จนะขำคือสงสารเขาเหอะกิเลสของเขามันทำให้เขาเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งของเขาคือตัวเองเนี่ยถ้าเกิดใครใกล้ตัวเองจะรู้สึกว่าจะไม่อะไรกับใครทั้งนั้นคือจะกลัวว่ากิเลสของเขาเนี่ยเขามีของเขาอยู่เขาห่วงเรื่องนี้เขาห่วงเรื่องนั้นอะไรเงี้ยจะไม่ไปแตะกับของที่มันรู้สึกว่ามีใครห่วงหรือใครไม่ชอบใครก็ห่วงอะไรก็แล้วแต่จะไม่ไปยุ่งกับของที่คนอื่นห่วงไม่อยากสร้างกรรมเกิดมาชาตินี้ที่ขนาดทำบุญขนาดนี้จนถึง50กว่าแล้วเนี่ยมันก็ยังเจอวิบากกรรมเต็มไปหมดเลยแล้วจะไปสร้างกรรมเพิ่มอีกก็ไม่ไหวมั้งทำขนาดนี้มันยังไม่หลุดเลยยังเจอนู่นเจอนี่อยู่เลยนะคะ
ราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ตัวตัวโมหะเนี่ยคือตัวที่ทำให้เราไม่รู้ที่เราพูดเนี่ยเรื่องโทสะเนี่ยยังไม่เกี่ยวนะคะเรากำลังพูดถึงว่าไอ้ตัวอวิชชาเนี่ยมันทำให้เราไม่รู้จักพอเราโกรธขึ้นมาปุ๊บเราโกรธเราไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเท่านั้นเองเกิดขึ้นจากกิเลสเก่าของเรานั่นแหละที่มันอยู่ในใจที่มันสะสมอยู่นะมันผุดขึ้นมาแล้วมันเมื่อผุดขึ้นมาปุ๊บแทนที่เราเนี่ยจะมีสติรู้เขาคนที่มีสติรู้ความโกรธเขาเรียกว่าคนที่มี EQ สูงความฉลาดทางอารมณ์อ่ะมันสามารถควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้แต่สำหรับคนที่พอกิเลสมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้เลยเขาเรียกว่าเป็นธาตุของอารมณ์คุณรักคุณก็วิ่งไปตามหน้าของความรักคุณโกรธคุณก็พยายามทำร้ายเขาคุณทำคุณกิเลสคุณตัวไหนคุณขึ้นมาคุณก็ไปตามอารมณ์นั้นน่ะนั่นน่ะคือคุณเป็นธาตุของเขาแล้วที่เขาเรียกว่าการประกาศอิสรภาพจากกิเลสเนี่ยก็คือการมีสตินั่นเองเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณมีสตินั่นคือการประกาศอิสรภาพได้หนึ่งครั้งอย่างตอนที่เราง่วงอยู่เนี่ยจริงๆแล้วความง่วงก็เป็นกิเลสแต่เราอ่ะรู้สึกว่ามันก็แค่คนทุกคนก็ต้องนอนอ่ะทุกคนก็ต้องนอนทำไมง่วงเป็นกิเลสไอ้ตอนนอนเนี่ยมันอีกเรื่องนึงแต่ตอนที่เราต้องการที่จะเรียนรู้อะค่ะเขาหมายถึงตอนที่เราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยความง่วงเนี่ยมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันไม่มีสมาธิมันไม่มีสมาธิมันไม่สามารถที่จะถ้าเกิดเดินไปแล้วสมมติว่าเราเดินบนทางเนี่ยทางตรงเนี่ยแล้วมีใครเอาน้ำมันมาทาไว้ไอ้เจ้าตัวความง่วงเนี่ยมันเหมือนกับน้ำมันที่ทาพื้นอ่ะมันทำให้เราเดินแล้วลื่นมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่คุณสมบัติของมันอ่ะคือลื่น น้ำมันผิดไหมน้ำมันไม่ได้ผิดถ้าเกิดเราน้ำมันไปทำอย่างอื่นเนี่ยทำกับข้าวไปทำนู่นทำนี่ไปทอดปลาทอดอะไรมันก็อร่อยอยู่แต่คุณต้องใช้น้ำมันให้ถูกง่วงเขาไม่ได้ห้ามให้คุณนอนคุณเกิดมาคุณก็ต้องนอนเนี่ยยังยายสุภีเนี่ยใช่ไหมยายนอนไป20 ปีแล้วถ้ายายไม่นอนยายไม่อยู่ถึงทุกวันนี้หรอกใช่ไหมยายใช่ไหมยายใช่ไหมนอนไป20 ปีแล้วอะหลับไป20 ปีเพราะฉะนั้นความง่วงไม่ได้ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดความง่วงมีประโยชน์นะคะแต่ว่ามันต้องใช้ให้ถูกเวลาอย่างตอนเนี้ยอย่างเช่นเราปฏิบัติธรรมแล้วความง่วงมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มันเหมือนกับพื้นที่มันมีน้ำมันอะน้ำมันมันควรจะอยู่ในกระทะมันไม่ควรจะอยู่บนพื้นอย่างเงี้ยนะเมื่อความง่วงมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อความง่วงมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพียงแค่เราพยายามที่จะตั้งสติขึ้นมาให้จิตเนี่ยมันมีสมาธิก็เหมือนกับเราในเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าพื้นมันลื่นพอพื้นมันลื่นแล้วเนี่ยเราจะควรจะทำยังไงพยายามเดินให้มันตรงๆหรือว่าเช็ดน้ำมันออกนี่คือการแก้ไขปัญหามันต้องเช็ดน้ำมันออกแต่ที่นี่วิธีเช็ดน้ำมันเช็ดยังไงเนี่ยแหละพอเราไม่รู้วิธีเช็ดใช่ไหมคะเราจะเอามันออกเลยเพราะว่าเราเรียนธรรมะมาเราฟังธรรมะมาเยอะเราฟังธรรมะมาเยอะเราฟังแต่ว่าท่านสอนให้เราเอากิเลสออกแต่วิธีเอาออกเนี่ยแหละวิธีเอาออกเนี่ยมันมีหลายวิธีเอากิเลสออกอย่างศีลเจตนาในการงดเว้นงดเว้นในการทำความชั่วก็คือกิเลสอย่างหยาบมันออกแน่นอนเราหักห้ามใจตัวเองได้โดยที่เราไม่ทำบาปอันนี้กิเลสอย่างหยาบออกไปเรียบร้อยแล้วแต่กิเลสอย่างละเอียดมันยังอยู่มันไม่ได้บาปนะสมมติว่าเราอยากจะด่าใครสักคนนึงเนี่ยสมมติว่ามีหลายคนพูดเรื่องนี้เหมือนกันไหนๆก็ไหนๆละเอาพูดเรื่องนี้เลยจะได้เข้าใจเขาบอกว่าเขาเป็นคนตรงไปตรงมาเขาบอกเขาเป็นคนตรงไปตรงมาเขาไม่เสแสร้งเขาอยากจะด่าใครเขาก็ด่าเลยกับอีกคนนึงเนี่ยมารยาสาไถทำเป็นปากหวานทำเป็นพูดดีกับคนอื่นถามว่าคนที่จิตใจคิดจะด่าคนอื่นแล้วไม่ด่ากับคนที่ปากกับคนที่จิตใจคิดจะด่าคนแล้วด่าเนี่ยอันไหนบาปอันไหนไม่บาป
นะด่าไม่บาปด่าบาปต้องดูด้วยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ใจคืออะไรถ้าใจของเรามันเป็นอกุศลอยู่แล้วเราระงับอกุศลตัวโทสะนั้นโดยที่เราไม่ให้อกุศลมันเกิดจนกลายเป็นคำพูดน่ะมันเป็นบุญนะคะข้อนี้ได้ศีล1ข้อเลยนะข้อที่4เลยนะไอ้ที่บอกตรงไปตรงมาเนี่ยคือธาตุของกิเลสนะคะคุณโกรธแล้วคุณด่าน่ะมันคือธาตุของกิเลสคุณไม่ได้มีความดีอะไรเลยต้องแยกให้ออกว่าคำว่าคนตรงในที่นี้เนี่ยในพุทธศาสนาของเราหมายถึงคนที่มองโลกตรงตามความเป็นจริงแล้วก็พูดตรงตราบใดที่เรายังมองโลกตามความเป็นจริงไม่ได้อ่ะพุทธเจ้าเองเนี่ยมองเห็นโลกตามความเป็นจริงยังเลือกเวลาที่จะพูดเลยเรื่องจริงบางอย่างพูดแล้วไม่มีประโยชน์เนี่ยเขาก็ไม่พูดกันไม่ใช่ว่าพูดตรงได้ทุกเรื่องนะคะบางเรื่องเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจริงหรือไม่จริงเนี่ยแล้วเราไปพูดเนี่ยยิ่งบาปใหญ่เลยอย่างเงี้ยกิเลสมีทั้งหมดอยู่3อย่างไอ้ตัวแรกเนี่ยคือตัวเขาเรียกว่าตัวประธานคือตัวอวิชชามันทำให้เราไม่รู้ตัวเลยแล้วคุยยากที่เราทะเลาะกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าความเข้าใจมันไม่เท่ากันความเข้าใจที่เรายกตัวอย่างเรื่องในสัปปุริสธรรม7น่ะเหตุผลเนี่ยเหตุที่ทำให้เราทุกข์เหตุที่ทำให้เราสุขเหตุที่ทำให้เราเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผลที่มันเกิดขึ้นมาจากเหตุนั้นคนที่เข้าใจไอ้2อย่างเนี้ยมันเข้าใจไม่เท่ากันมันถึงเถียงกันไงก็ฉันว่าอย่างเงี้ยก็เธอว่าอย่างเงี้ยมันเถียงกันเพราะว่าเหตุผลแต่ละคนไม่เท่ากันพอเหตุผลแต่ละคนไม่เท่ากันก็เลยมีปัญหาใช่ไหมฮะไอ้เจ้าตัวโมหะเนี่ยแหละมันจะบังแต่ถ้าเกิดใครแหวกม่านของโมหะออกมาได้เห็นความจริงเนี่ยเมื่อเราแหวกม่านออกมาได้เห็นความจริงว่าอ๋อไอ้ที่เราทำแบบนี้ว่าจิตของเราเป็นแบบนี้นี่เองอ๋อนี่เราโกรธอ๋อนี่เราเข้าใจผิดอ๋อเป็นอย่างนั้นมันจะวางที่เรามันจะไม่ไปจัดการใครแล้วเนี่ยเรากลับไปที่บ้านเนี่ยบางทีเราคิดโอ้โหลูกเราไม่ดีถ้าลูกเราเป็นคนดีสักหน่อยนะเราจะสบายใจกว่านี้อีกเยอะเลยถ้าเพื่อนเรามันเป็นอย่างนี้มันสบายใจทำไมเพื่อนที่ทำงานเราไม่เป็นอย่างนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งมีคุณหมออยู่ท่านหนึ่งผ่าตัดก็จะแบบต้องมีผู้ช่วยส่งเครื่องมือผ่าตัดแกก็มีปัญหากับคนส่งเครื่องมือมันไม่ได้ดังใจไม่รู้ใจกันนะแกก็จะหงุดหงิดตลอดก็เลยมาคุยกันอาจารย์เนี่ยแบบหงุดหงิดนะมันไม่เป็นไรมันหงุดหงิดก็เลยถามแกแล้วอีกคนหนึ่งเป็นทำบริษัทโชว์รูมรถลูกน้องหลายร้อยเลยโมโหแล้วด่าเลยเขาบอกโมโหแล้วเขาด่าเลยก็เลยถามเขาคืนว่าเดี๋ยวคุณหมอถามคุณหมอหน่อยว่าถ้าคนที่อยู่เหนือกว่าเราเนี่ยเราอยากจะทำให้เขารักไหมมันธรรมชาติอยู่แล้วใครๆก็ต้องการให้เจ้านายผู้บังคับบัญชาหรือคนที่อยู่เหนือกว่าเรารักทุกคนอยากทำแล้วคุณหมอลองคิดดูว่าคนที่เขาเป็นผู้ช่วยเราเนี่ยเขาอยากทำให้เราเกลียดไหมยิ่งเราแสดงอาการเกลียดเขาเท่าไหร่หรือทำบ้าเขาไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยเขายิ่งทุกข์นะเขายิ่งหล่นนะเขาไม่ใช่อยากทำให้คุณหมอไม่สบายใจเขาไม่ได้อยากโง่นะถ้าเขาเก่งกว่าคุณหมอเขาเป็นผู้อำนวยการไปแล้วเขาไม่มาเป็นผู้ช่วยส่งเครื่องมืออยู่หรอกเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความเมตตาว่าศักยภาพของเขาได้แค่นั้นในเมื่อเขาทำผิดเราก็ต้องอธิบายเราก็ต้องขยันน่ะไอ้ตอนที่เราขยันอธิบายเนี่ยมันได้บุญอยู่นะขยันอธิบายสิต้องการอะไรล่ะถ้าเขาเก่งขนาดนั้นก็เป็นหัวหน้าเราแต่ปกติเนี่ยพอเราไม่ได้ดั่งใจใครเราชอบว่าคนเราไม่เคยคิดว่าเราจะอธิบายแต่ตัวเองก็มีกรรมเหมือนกับเราชอบอธิบายแต่คนฟังก็ไม่ค่อยชอบฟังเราเหมือนกัน กรรมมันก็จะสลับกันไปสลับกันมาบางคนชอบฟังนะบางคนชอบฟังการอธิบายจะได้รู้ว่าเป็นยังไงในตัวเองทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่ชอบถามเพื่อที่จะดูวัตถุประสงค์ของผู้นำอย่างทำงานกับท่านพระอาจารย์เนี่ยท่านต้องการแบบไหนแบบไหนแบบไหนจะต้องถามท่านต้องการแบบไหนถามว่าอาจารย์นโมลีมีสมองหรือเปล่าถ้าทำเองไม่ใช่แบบนี้อย่างเงี้ยก็มีถ้าเป็นเราทำเองเนี่ยเราจะไม่ทำแบบนี้
แต่ในเมื่อเราเป็นผู้ตามเนี่ยเราจะดูว่าพระอาจารย์ต้องการอะไรโฟกัสของงานอยู่ตรงไหนเราก็ต้องตอบโจทย์ให้ท่านนี่คือหน้าที่ของเราอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทำให้มีปัญหาไงคะถ้าวันหนึ่งเนี่ยเรามีอำนาจหน้าที่ของเราที่มันเป็นผู้นำเต็มตัวเนี่ยเราก็จะทำในสไตล์ของเราแต่ผู้ตามบางคนไม่เป็นอย่างนั้นผู้ตามบางคนเป็นยังไงคะพวกเราพอเราทำงานช่วยเขาอยู่ตอนผู้นำอยู่ด้วยก็เขาคุมอยู่เราก็ทำตามเขาหมดทุกอย่างเลยพอผู้นำไปปุ๊บเราเปลี่ยนแปลงเป็นวิธีการของเราเลยผู้นำก็เอาอีกแล้วงานเสียไงสำหรับผู้นำมองแบบนี้คืองานเสียนะแต่ผู้ตามบอกนี่ไงวิธีฉันดีไงนี่ไงอะไรแต่เขาไม่รู้หรอกว่านั่นคืองานเสียละเราจะรู้สึกว่าทำไมเราไม่อยู่แล้วทำไม่ได้สักทีนึงเพราะเขาจะมีความคิดเป็นของเขาเองแล้วเขาคิดว่าแบบนี้คือถูกนี่มันคือผิดหน้าที่ถ้ามันขาดสติมันจะผิดหน้าที่ทันทีเลยเอาไปใช้ชีวิตจริงได้ไหมได้นะนี่ค่ะโมหะเนี่ยมันทำให้เราเป็นอย่างนี้ทีนี้ไอ้เจ้าตัวโมหะเนี่ยมันจะมีบริวารของเขาอยู่มีอหิลิกะกับอโนตปะชื่ออหิริกะเขาจะทำมีอะไรไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่ละไม่กลัวโทษไม่เกรงไม่ละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ตัวฟุ้งซ่านเนี่ยอยู่ในกลุ่มของโมหะอยู่โมหะไม่เกรงกลัวต่อบาปอย่างง่ายๆเนี่ยเมื่อวานไอเราก็ปากหวานนะไม่ปากหวานเราไปชมเขาคือมันทางญาติโยมอยู่ท่านหนึ่งทำไม้กวาดมาเราก็ว่าเอ้ยไม้กวาดมันสวยดีอะไรเงี้ยเพราะว่าซื้อไม้กวาดมันคนไม้กวาดพื้นไม่รู้นะถ้าคนกวาดพื้นจะรู้ว่าถ้ามันเบาๆอ่ะไม้กวาดทางมะพร้าวเนี่ยถ้ามันเบาๆกวาดจะดีกว่าถ้าหนักๆที่ซื้อขายตามตลาดเนี่ยแม่ค้าตามตลาดถ้าฟังอยู่นะคะทำใหม่คนจะซื้อเยอะขึ้นงั้นก็ทำกันเองนะเพราะว่าซื้อมาแล้วมันจะหนักๆกวาดไม่ได้เจ็บมือแต่ทำมันเองเนี่ยมันจะเบาแล้วมันก็อย่างเงี้ยเขาก็ทำมาให้ไปวางทำให้5อันหรือ6อันเนี่ยไปวางพิงเอาไว้จะเอาขึ้นรถตู้ตอนเมื่อคืนนะวางเมื่อคืนนะเอามาวางเรียงเอาไว้ตั้งเอาไว้เช้าขึ้นมาเหลือ2อัน ไม่กวาดจะเอากลับวัดภูจวงเหลือ2อันไม่รู้ใครเอาไปหายไปแล้วชั่วพริบตาเดียวทีนี้เนี่ยเราจะพูดถึงไอ้ตัวอหิริกะกับอโนตปะเนี่ยมันไม่มีเราไม่รู้อะถึงจะเป็นของวางที่วัดอยู่แต่ละกุฏิมันก็มีเจ้าของมีอะไรอยู่อย่างเงี้ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยเราหยิบได้ไหมคะมันไม่มีความเกรงกลัวกับละอายต่อบาปไงไม่กวาดหายไปเจ้ากับวัดภูจวงมันไม่มีความเกรงกลัวละอายต่อบาปเหมือนกับตัวอย่างอย่างเช่นอย่างอยู่วัดภูจวงอย่างเงี้ยในตู้เย็นอะบอกว่าของอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่ของเราเนี่ยอย่าไปหยิบบอกแม่ชีบอกคนที่อยู่ในวัดอย่าไปหยิบเพราะว่ามันเป็นของวัดตัวเองก็จะไม่ใช้จะไม่อะไรของวัดเนี่ยจะไม่ใช้นะคะก็จะไม่หยิบก็ให้ใช้แต่ของตัวเองทีนี้หลายคนเปิดประตูเย็นเข้ามาก็อันนี้ของใครอันนี้ของใครอันนี้ของใครถามจะได้ไม่หยิบไงบอกมันถ้ามันจะง่ายกว่านั้นเนี่ยเอาตาดูแล้วไหนไม่ใช่ของเราก็คือของคนอื่นนั่นแหละจบถูกไหมทำไมต้องไปถามล่ะว่าอันนี้ของใครอันนี้ของใครทำไมไม่ดูว่าอันไหนของเราถ้าอันนี้เป็นของเราอันนี้เป็นของเราอันนี้เป็นของเราไอ้ที่มันไม่ใช่ของเราก็คือของคนอื่นอย่าไปหยิบง่ายกว่าไหมไอ้ความเกรงกลัวต่อบาปความละอายต่อบาปเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเราจะไม่กล้าหยิบอ่ะไม่ใช่ของของเราอ่ะแต่นี่เราหยิบมันไอ้ตรงเนี้ยบางคนก็บอกไม่เห็นเป็นไรเลยอาจารย์ก็แค่หยิบเองโหแค่นี้ก็หวงด่าคนพูดอีกนะโอ้แค่นี้ก็หวงด้วย มันเป็นวัดใช่ไหมคะคนที่อยู่ในวัดโดยเฉพาะคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยมันต้องพูดเรื่องนี้มันเป็นหน้าที่ให้ความรู้ให้ความเข้าใจไอ้กิเลสตัวนี้แหละโมหะไงคะมันบังคนทำบาปไม่รู้สึกเลยนะว่าตัวเองบาปเผลอๆด่าคนเตือนอีกด่าคนเตือนหาว่าคนเตือนเรื่องมากจุกจิกน่ารำคาญไปกันใหญ่เลยกิเลสยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะทำบาปแล้วก็ไม่รู้จักบาปเลยนะก็ไปกันข้างหน้า
โมหะเนี่ยเมื่อมีแล้วเนี่ยมันจะไหลไปเรื่อยนอกจากพอเป็นโมหะปุ๊บพอมีการปฏิเสธเกิดเป็นอะไรคะโทสะนี่ไงบทปัญหาคือเขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวโมหะเนี่ยมันเป็นฐานมันเป็นรากทำให้เกิดกิเลสอื่นเขาเรียกว่าสัพพะสาธารณะอกุศลเจตสิกมันเป็นกิเลสตัวฐานของอกุศลทั้งหลายถ้าไอ้ตัวนี้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยกิเลสตัวอื่นพร้อมเกิดมันเป็นฐานถ้าไม่มีไอ้นี่เกิดไม่ได้กิเลสต้องมีด้วยนะคะไม่มีก็ไม่ได้ด้วยเหมือนชงกาแฟไม่มีน้ำอ่ะเป็นกาแฟไหมคะไม่เป็นไม่ได้ต้องมีโมหะเพราะฉะนั้นโมหะอยู่กับกิเลสทุกตัวคนจึงไม่เห็นกิเลสตัวเองจนกว่าเราจะตั้งสติมาปฏิบัติเนี่ยมันถึงเห็นที่เรามาตั้งสติพองน้อยุบน้อเนี่ยอยู่เนี่ยแล้วกิเลสก็ผุดขึ้นมาให้เราเห็นเราจึงเห็นหน้าตาของมันเป็นยังไงสมัยก่อนที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราหงุดหงิดขึ้นมาแล้วก็หงุดหงิดแล้วก็เดินทั่วบ้านไปหมดเลยอะไรกันเบื่อเดินไปหมดแต่พอวันนี้พอเราหงุดหงิดมาเออจิตเราหงุดหงิดเรารู้ตัวไม่ต้องเดินแล้วนะใช้เวลาคุ้มค่าขึ้นอ่ะจบเวลาของกิเลสลงสั้นลงแล้วก็ใช้เวลาที่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นแบบเนี้ยมันไม่ทันกิเลสไอ้เจ้าตัวโทสะเองก็มีบริวารอีก4ตัวพออาจารย์ธรรมวรีบอกว่าคนนี้มีกิเลสพูดแต่ทฤษฎีมันว่าแต่คนอื่นก็เลยกลายเป็นเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านศึกษาเยอะๆแล้วท่านเข้าใจเนี่ยท่านเลิกพูดนะคะการพูดเรื่องความจริงพวกนี้มันความเสี่ยงชีวิตอย่างสูงเพราะมันไปแตะต้องกิเลสเขาลักของเขาอยู่เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีๆเลยจริงๆเนี่ยท่านต้องการมรรคผลนิพพานจริงเนี่ยท่านไม่ได้เอาบารมีทางด้านการสอนเนี่ยท่านจะไม่พูดกับใครเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มค่ากับการคุยแต่ที่พูดตรงนี้ก็เพราะว่ามันเป็นคอร์สเข้มมันพูดได้เพราะทุกคนพร้อมที่จะมาฟังอยู่แล้วแต่อยู่ข้างนอกอย่างที่หลายคนเจอก็ไม่พูดธรรมะไม่ได้ได้ศัตรูไม่ได้ธรรมะได้ศัตรูแทนเพราะทุกคนรักกิเลสตัวเองประธานของไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยตัวโทสะมีบริวารอยู่อีก3ตัวตัวเขาเองด้วยเป็น4ตัวดูซิว่าเรามีไหมในใจของเราตัวที่1คือตัวปฏิเสธอารมณ์โทสะไม่ชอบอะปฏิเสธอารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัววิภวะตัณหาธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันจะมีความรักตัวเองอยู่อะไรก็แล้วแต่ที่มันขัดกับสิ่งที่เราปรารถนาเราจะเกลียดสิ่งนั้นโดยธรรมชาติมันจึงเกิดเป็นวิภวะตัณหาขึ้นมาวิภวะตัณหาก็คือรากของโทสะสมมติว่าเราไม่ชอบอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันผุดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเกิดคือครั้งแรกอ่ะมันอาจจะไม่ใช่โกรธอ่ะแต่มันเป็นวิภวะตัณหาคือรู้สึกไม่ยินดีอ่ะพอไม่ยินดีบ่อยๆเข้ามันจะเริ่มไม่ยอมรับไม่ยอมรับจนเกิดปฏิฆะจนเกลียดจนโกรธจนอาฆาตโทสะมันจะเป็นลำดับของเขาเขาจะไม่อยู่ดีๆเขาจะไม่โตขึ้นมาเป็นอาฆาตค่ะเขาจะค่อยๆสะสมแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันจะค่อยๆสะสมขึ้นมาเป็นโทสะอันนี้คือตระกูลโทสะในนี่ชุดแรกนะคะอีก3อันยังไม่ได้พูดถึงนะอันนี้ตัวเดียวเป็นโทสะที่เราปฏิเสธนู่นปฏิเสธนี่หงุดหงิดอย่างเช่นมันง่วงขึ้นมาแล้วเราไม่อยากง่วงอ่ะแต่มันไม่ได้บาปนะแต่มันเป็นรากโทสะแหละอันเนี้ยทำให้เราไม่มีความสุขเราไม่มีความสุขค่ะแค่นั้นเองแต่เราไม่ได้ทำร้ายใครจนกว่าว่าเราไม่ชอบใครขึ้นมาแล้วเราไปทำร้ายเขาทางคำพูดวาจาหรืออะไรก็แล้วแต่นี่อีกเรื่องแหละแต่ถ้าเกิดมันยังอยู่ในจิตของเราอยู่เนี่ยแบนถือว่าเป็นกิเลสอย่างกลางยังไม่ได้แสดงออกถือว่าคุณเก่งไม่แสดงออกแต่ต้องเก่งให้ตลอดนะไอ้พวกนี้มันปล่อยไว้นานไม่ได้ถ้ามันโตกิเลสอย่างกลางไม่ใช่ว่าพอเราปล่อยมันไว้เฉยๆมันก็อยู่กับมันอย่างนั้นมันไม่อยู่นะคะมันจะค่อยๆโตอ่ะถ้าเราไม่มีสติในการทันเขาเนี่ยเขาจะค่อยๆโตแต่ถ้าเราทันเขาเนี่ยเอาตั้งแต่แบบ
ตากระทบรูปเลยถ้าตากระทบรูปปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่ามันสุขหรือทุกข์หรือเรารู้ว่าจิตของเรามันพอใจไม่พอใจเล็กๆตั้งแต่ยังไม่ได้โกรธเลยนะจิตมันมีสติปุ๊บเนี่ยเมื่อสติมันเกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวตัณหามันไม่เกิดยินดีพอใจไม่เกิดมันก็จึงไม่ทุกข์ไงคะมันคนละทีมกันถ้าหัวหน้าทีมไหนมันโผล่อีกทีมนึงเนี่ยตามมาถ้าหัวหน้าอีกทีมนึงโมหะมาใช่ไหมคะไอ้ลูกทีมมันก็ตามมาถ้าไอ้หัวหน้าตัวโมหะมาปุ๊บไอ้เจ้าตัวตัณหาเนี่ยมันมาด้วยพออะไรที่มันมาขัดตัวตัณหามันจะกลายเป็นโทสะทันทีจิตของเรามันจะเป็นอย่างนั้นมันทำงานแบบนี้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอารมณ์บางคนหัวเราะไปร้องไห้ไปก็มีนะเริ่มแล้วแบบใบทองใบทองอารมณ์วนแปรเลยต้องเข้ากรรมฐานดูจากอายุแล้วใบทองเยอะมากนะรุ่นนี้นะใบทองเยอะมากเข้ากรรมฐานอารมณ์จะไม่ปกติมันจะแรงกว่าปกตินะนี่คือตัวโทสะทีนี้ไอ้ตัวกลุ่มโทสะอีกตัวนึงก็คือตัวความตณีตณีโทสะนะคะงงไหมงงไหมพ่อน้องบีงงไหมทำไมตณีถึงเป็นโทสะงงน้องมิ้นงงไหมลูกตณีเป็นโทสะคุณหมอเจี๊ยบงงไหมตณีมันต้องงกดิทำไมมันต้องเป็นโลภะสิทำไมมันถึงเป็นโทสะมันมีเหตุใกล้เป็นตัวโลภะเพราะว่ามันมีความอยากเป็นเหตุใกล้แต่มันเกลียดคนที่จะมาแย่งของตัวเองไอ้ตัวตณีเนี่ยกับไอ้ตัวหวงเนี่ยมันคนละตัวกันสมมุติว่าเรามีสมบัติเรามีสามีเรามีลูกเรามีบุคคลอันเป็นที่รักเรามีของหวงของเราอ่ะมันมีโลภะเป็นเหตุใกล้แต่มันเกลียดคนที่จะมาเอาของเราไปไอ้ตัวเกลียดอ่ะไอ้ตัวหวงเนี่ยตัวปฏิเสธที่คนจะมาแย่งเนี่ยเป็นตณีเป็นตัวตณีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราแยกไม่ออกระหว่างตณีกับอิจฉาอิจฉาก็เป็นโทสะอิจฉาเป็นโทสะแต่ว่ามันจะสลับกับตณีตณีเนี่ยคือคนที่มีอย่างเช่นมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมียศมีอะไรทุกอย่างมีสมบัติมีอะไรแล้วก็กลัวคนอื่นจะมาแทนกลัวคนอื่นจะมาแย่งแล้วจิตเนี่ยไอ้ความกลัวเนี่ยล่ะกลัวสูญเสียสิ่งที่รักเป็นตณีไอ้ตัวกลัวนะคะเป็นตณีมันใกล้กันมากบางทีมันแยกไม่ออกมันมีโลภะเป็นเหตุใกล้แต่ไอ้ตัวโกรธอะตณีอะมันหวงอะไอ้ตัวหวงอะไอ้ตัวหวงอะคือตัวโทสะแต่หวงอะไรอะโลภะจิตมันไปหวงสิ่งนั้นแต่มันเกลียดสิ่งที่จะเข้ามาเอาแต่ส่วนตัวอิจฉาอิจฉาเนี่ยตัวของไม่มีเพราะฉะนั้นคุณหมอเจี๊ยบจะดูง่ายหรือทุกคนจะดูง่ายต่อไปนี้เรากลับไปที่บ้านเราจะดูออกเลยว่าใครอิจฉาเราหรือตณีคนที่อิจฉาเราเนี่ยคือเขาไม่มีสิ่งนั้นคนที่อิจฉาเนี่ยคือตัวเองไม่มีแล้วเกลียดคนที่มีอยากมีเหมือนเขาฮะอะไรคะค่ะก็โกรธอยู่ดีทำไมไม่เป็นเรามันต้องเป็นเราเลยเกลียดคนที่มีปฏิเสธอะปฏิเสธความสุขที่คนอื่นเขาได้ปฏิเสธความสุขอะแทนที่คุณจะยินดีพอใจในความดีของคนอื่นที่เขาสำเร็จเขาเก่งอะคนเก่งอะถึงทำอย่างนี้ได้อย่างเงี้ยมันจะชื่นชมจิตมันจะเปลี่ยนเลยนะคะเป็นกุศลเลยนะแต่อันนี้ไม่เป็นพอใครเก่งขึ้นมาไม่เห็นเก่งตรงไหนเลยหาข้อผิดพลาดของเขาออกมาเต็มไปหมดเลยนะเป็นหรือเปล่าเราอะเป็นทุกคนก็เป็นนะคุณหมอเริ่มรู้ตัวตอนที่จะแก่แล้วล่ะเริ่มรู้ตัวตั้งสติ
เลยอยู่กลางๆอยู่กลางๆไม่ให้ออกมาเลยไม่มีใครรู้เราขี้ฉาแล้วตอนหลังไม่ให้มันเกิดออกมาทางการแสดงออกเพราะมันไม่ออกมาทางการแสดงออกมันจะไม่มีวิบากกรรมคือการทำกรรมของความอิจฉาเนี่ยเราอิจฉาเขาแล้วเราพูดทำร้ายใส่ร้ายอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกระบวนการของจิตที่มันอิจฉาพอเกิดชาติหน้ามาถึงคุณจะอยากเป็นใหญ่มีอยากจะมีอำนาจอย่างเช่นบางคนเนี่ยเราเห็นว่าเขาทำอะไรนิดหน่อยคนก็นับถือแต่บางคนเนี่ยทำอะไรไม่มีใครนับถือเลยเพราะอะไรกรรมข้อนี้ค่ะกรรมนะคะคุณจะพยายามพูดโปรโมทตัวเองให้คุณดูเก่งดูดีขนาดไหนคนก็ยิ่งสงสารคุณเท่านั้นเพราะมันมีกรรมเรื่องนี้อยู่แต่ถ้าเกิดคุณต้องการการยอมรับจากคนอื่นคุณต้องยินดีในความดีของคนอื่นเป็นเพราะวันที่เราทำความดีคนอื่นเขาก็จะมายินดีในความดีของเราเป็นแบบนั้นอันนี้คือตัวกิเลสอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีโมหะอยู่เราจะมองไม่เห็นกิเลสตัวนี้ของตัวเองเลยจะมีเหตุผลสารพัดที่จะปกป้องกิเลสฉันไม่ได้อิจฉาซะหน่อยแต่มันไม่ดีจริงๆฉันหวังดีนะจะอะไรสารพัดอ่ะเต็มไปหมดเลยแต่มันไม่เห็นความอิจฉาเจ้าของทีนี้ถามว่าจะดูออกได้ไงว่าถูกหรือผิดเนี่ยเราต้องดูจิตของเราว่ามันจะเอาหลักในทิฏฐิ6หรือในสัพพุริยธรรม7มาดูได้อิจฉาหรือไม่อิจฉาเนี่ยดูจากว่าณเวลานั้นเนี่ยเราทำหน้าที่อะไรเป็นใครอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอะไรเลยอ่ะเข้ามาจัดการรู้จัดการนี่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็กลายเป็นมันผิดหน้าที่ไปแล้วหรืออะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นมันดูได้อ่ะนะคะคนที่จะจัดการอะไรได้ก็ต้องมีอำนาจหน้าที่อย่างเงี้ยคนอิจฉาก็จะขาดสติเรื่องพวกนี้เราจะสังเกตคนอิจฉาจะขาดสติเรื่องการจัดการเขาจะไม่มีสติเขาจะจัดการไปหมดเลยเพราะว่ามันต้องการให้มันเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการคือโดยอำนาจของกิเลสมันดึงไปหรือไม่รู้ตัวตัวสุดท้ายของกลุ่มโทสะก็คือกุฏกุจจะรู้จักไหมคุณหมอหน้าตาเป็นไงกุฏกุจจะเราเคยได้ยินอุทธัจจะกุฏกุจจะอุทธัจจะไปอยู่กับโมหะแต่กุฏกุจจะมาอยู่กับโทสะนะคะในนิวรณ์อ่ะอุทธัจจะกุฏกุจจะใช่ไหมแต่มันนั้นอยู่กับกิเลสคนละตัวฟุ้งซ่านอุทธัจจะคือฟุ้งซ่านกุฏกุจจะคือรำคาญใจที่เรารำคาญใจอ่ะค่ะกุฏกุจจะเหมือนกับเราจะทำความดีแล้วเรายังไม่ได้ทำแล้วเรามันรู้สึกกังวลอ่ะอารมณ์อย่างนั้นนะคะเป็นอกุศลแต่อย่าไปตื่นเต้นกับคำว่าอกุศลจนตกนรกไม่ใช่ขนาดนั้นอกุศลทุกตัวมันไม่ได้ตกนรกขนาดนั้นอย่างเช่นความฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็ทำให้สมาธิมันไม่เกิดเมื่อสมาธิมันไม่เกิดปัญญามันก็เกิดไม่ได้ปัญญาเกิดไม่ได้ก็คือเข้ามรรคผลนิพพานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโดยธรรมชาติของปุถุชนเนี่ยมันมีตัวฟุ้งซ่านอยู่กับตัวเองอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าไม่ว่ามันจะฟุ้งซ่านขนาดไหนเนี่ยเราจะต้องมีสติตรงที่ว่ากิเลสอะที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่าให้กิเลสในใจของเราเนี่ยมีอำนาจพอที่จะสั่งให้เราทำความชั่วการที่เรามาฝึกสติปัฏฐาน4แบบนี้มันจะช่วยให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าย่นระยะเวลาของการทำความชั่วหรือตรงนรกเนี่ยให้น้อยลงจากที่เราไม่รู้ตัวเลยเนี่ยเราอาจจะโกรธไว้เมื่อก่อนอาจจะโกรธคนทีเป็นเดือนเนี้ยตอนนี้เหลืออาทิตย์นึง จากเดือนนึงนั่งคิดนอนคิดนั่งคิดนอนมันไม่น่าทำนี้กับเราเลยมันอะไรเงี้ยผ่านไป3อาทิตย์เออเราโกรธอยู่นี่มาเออทันอารมณ์จากที่เดือนหนึ่งก็อาจจะเหลืออาทิตย์เดียวอะไรอย่างเงี้ยสั้นลงแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกมาดีๆอย่างเงี้ยพอมันโกรธสักพักนึงมันจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นทุกข์อย่างสมัยก่อนตัวเองปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยมีใครเตือนนะคะแต่จำอยู่อย่างเดียวว่าพุทธเจ้าสอนว่ากิเลสเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์จำแบบเนี้ยพอเราปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างที่เราไปทำความดีที่ไหนอะไรเงี้ยเรารู้สึกคนไม่เข้าใจเราถูกว่าอะไรเงี้ยค่ะถูกดุอู้ร้องไห้เลยนะร้องไห้สมัยก่อนสาวๆไปทำบุญเนี่ยแล้วโดนด่ามั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยมันศรัทธามันแรงมากไง
พอมันทำอะไรปุ๊บมันโดนด่าเนี่ยต้องได้ถวายสังฆทานกวดน้ำให้คนด่าเลยนะตอนนั้นน่ะสติปัญญามันแก้ไขได้แค่นั้นเนี่ยถวายสังฆทานที่วัดนั้นแหละที่โดนด่าแหละกวดน้ำเอ่ยชื่อคนด่าก็ยังไม่หายแต่พอวันนึงเนี่ยวันที่เราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยพอเราถูกด่าขึ้นมาเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอ้ยเราเยอะไปเปล่าอันนี้เราเกินเองเริ่มเราก็กลับมาปรับตัวเราแล้วมันเริ่มเข้าใจตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะว่าเอ้ยนี่มันเยอะไปเฮ้ยอันนี้เราทำน้อยไปทำไมเราไม่ให้ความสำคัญอันนี้เยอะขึ้นเราดูเฉื่อยเกินไปกับเรื่องนี้หรือเปล่าเขาเลยมองว่าเราไม่สนใจอะไรเงี้ยมันก็เริ่มกลับมาดูตัวเองมันก็ทำให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าเออที่ทุกข์เนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยผิดหรือทุกข์เพราะเรายึดบางทีเราทำความดีเนี่ยทำไมคนนั้นทำความดีมีแต่คนชมแล้วทำไมเราทำความดีถึงไม่มีคนชมอะไรเงี้ยสมัยก่อนเดี๋ยวนี้พอทำความดีคนนี้มีคนชมมันเห็นบุญเก่าเขาคนนี้เขามีบุญเก่าดีน่ะแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยชื่นชมคนอื่นเอาไว้พอชาตินี้เขาทำความดีเขาก็จึงมีคนชมเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเราทำความดีเหมือนกันเนี่ยแต่ทำไมคนถึงไม่ชมเราก็เพราะว่าเราอ่ะไม่เคยยินดีในความดีของคนอื่นแล้วชาตินี้เรายังมานั่งไม่ยินดีในความดีของคนอื่นต่ออีกเหรอเราควรที่จะฝึกตัวเองยินดีในความดีของคนอื่นได้แล้วมันต้องรู้ตรงนี้ค่ะแล้วจริงๆแล้วความดีเนี่ยที่เราทุกข์เพราะไม่มีคนชมเพราะว่าเราเกิดอะไรขึ้นอยากถูกชมมันหาสาเหตุเจอแล้วเอาความชมไปทำอะไรไม่มีอะไรเลยเอาไปทำอะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเอาความดีที่มันเป็นความดีดีกว่าอันนี้คือกลุ่มของโทสะจิตของเรานี่นี่ฝ่ายอกุศลนะคะเนี่ยหมดไป40นาทีฝ่ายอกุศลยังไม่หมดเลยเหลืออีก3ตัวกลุ่มโลภะกลุ่มโลภะเนี่ยแล้วใจเรามีไหมคะตัวอิจฉามีไหมจิตเห็นคนอื่นเขาได้ดีอะแล้วเรามันต้องเป็นเราดียิ่งตอนเรียนหนังสือคุณหมอจะเป็นเกือบทุกคนได้ที่หนึ่งอะมันได้ที่หนึ่งแทนเราเราได้ของเรามาตลอดมาแย่งเรามันไม่ได้แย่งหรอกเราโง่ลงจะทุกคนได้ที่หนึ่งอะไม่ยินดีกับเขาอะแทนที่เราจะเอ้ยเก่งเนาะมันได้มั่งอะไรเงี้ยไม่อะนี่คือจิตที่เป็นอกุศลแล้วนะคะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่รู้ตัวเดินไอ้คนที่ได้ที่หนึ่งเดินผ่านนี่เคืองตลอดเลยอะเป็นนะคนได้ถึงแทนเราเดี๋ยวข้าวหน้าเอาคืนอิจฉาแล้วตัวเนี้ยไม่รู้ตัวพอมันเข้าใจจิตตัวนี้ปุ๊บเนี่ยโหชีวิตนี้มีความสุขขึ้นเยอะเลยจนคนว่าเราเสแสร้งอ่ะเราเห็นคนอื่นเขาดีใช่ไหมคะอู้ดีจังเลยอะอะไรเงี้ยมันอินไงมันอินเขาเก่งอะเอ้ยดีอะเราจะดูว่าคนเก่งกว่าเราหรือไม่เก่งกว่าเราเนี่ยเราจะดูว่าเราทำสิ่งนั้นได้หรือเปล่าติ๊กจะดูอย่างนั้นทุกวันนี้ชีวิตเนี่ยเราจะดูว่าคนเก่งกว่าเราเนี่ยคือคนที่ทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเลยเก่งหมดเลยเราทำไม่ได้เยอะมากเลยนะแต่ถ้าเกิดคนที่ทำเหมือนกับเราแล้วทำสู้เราไม่ได้เนี่ยเราก็จะคอยให้คำแนะนำว่าควรทำยังไงถึงจะทำเราโดยที่เราไม่ต้องห่วงความรู้เพราะฉะนั้นพอดูใครปุ๊บเก่งไปหมดคนทำนาทำสวนทำไร่เขาเก่งกว่าเราไปหมดเลยเพราะเราไม่เป็นโอ้โหชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะแค่เปลี่ยนมุมมองความคิดนิดเดียวเนี่ยความสุขเกิดเลยนะแต่ปกติเนี่ยเรามองคนอื่นเนี่ยเราจะมองเขาไม่ฉลาดธรรมชาติมนุษย์ชอบเป็นอย่างนั้นไม่ค่อยรู้อะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรเงี้ยพอเรามองแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นการดูถูกโดยตัวมานะกิเลสตัวเนี้ยตัวใหม่แล้วนะ กลุ่มโทสะกลุ่มกลุ่มโลภะเนี่ยจะมีโลภะทิฏฐิมานะอันนี้ทำวิทยานิพนธ์เลยนะคะสมัยเรียนปริญญาโททำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้จนมาบรรยายได้เป็น10กว่าปีเพราะว่าทำเรื่องนี้แหละค่ะตอนที่เรียนอยู่เนี่ยตอนที่เล่าให้ฟังว่าอาจจะเรียนไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะอีโก้เยอะมากแต่ตอนทำวิทยานิพนธ์เนี่ยทำเขาเรียกว่าปปัญจะธรรมมันเป็นกลุ่มโลภะทิฏฐิมานะโลภะก็คือตัวตัณหานั่นเอง
ตัวตัณหาตัวตัณหามีภวะตัณหาวิภวะตัณหาแล้วก็กามตัณหาหรือถ้าเรียงกันตามที่เขาเรียงกันก็กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหามันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งนี้มันคืออะไรคะสมุทัยรู้จักไหมสมุทัยน้องมีนรู้จักไหมสมุทัยไม่รู้จักเหรอจริงๆอ่ะสมุทัยคืออะไรคุณหมอรู้จักไหมคะสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ในอริยสัจไงสิ่งนี้คือสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ในอริยสัจสมุทัยเนี่ยเพราะว่ามันมีเรามีของเรามีเราเป็นมันมีเราเนี่ยแหละหรือได้เกิดโทสะขึ้นมาแต่ไอ้เจ้าตัวอวิชชาเนี่ยมันทำให้ไม่เห็นว่ารู้สึกว่าเป็นเราไงมันไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวโลภะเนี่ยมันคือตัวความอยากเนี่ยเราตีความหมายความอยากเนี่ยเหมือนกับกิเลสหยาบๆซึ่งเป็นกามคุณที่เป็นการแต่งงานการอยู่ร่วมกันจริงๆมันไม่ใช่คำว่ากามตัณหาเนี่ยอย่างเช่นเรากินอาหารอร่อยอ่ะง่ายๆอ่ะเราชอบรสหวานมีโลภะแล้วนะมีตัณหาแล้วนะชอบรสหวานอาหารที่กินเข้าไปเค็มโทสะเกิดแล้วนะคะปฏิเสธไม่กินละกินขนมปังกินแซนด์วิชไม่ชอบกินขอบมันแข็งปฏิเสธแล้วนะคะมันเป็นมันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาเลยไอ้ตัณหาเนี่ยแต่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้ามันมากมันถึงจะกลายเป็นโทสะไงคะถ้ามันปฏิเสธอ่ะมันยึดอะไรมากเท่าไหร่การปฏิเสธมันจะมากเท่านั้นถ้ายึดน้อยก็ปฏิเสธน้อยเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่แบบนี้ตลอดเลยมันมีตัวเรายิ่งเรายึดสมมติเรามีความรู้มากๆเรายึดว่าฉันมีความรู้ไอ้ตัวที่จะตามขึ้นมาอีกตัวนึงคือตัวไหนแล้วคะตัวมานะมานะเนี่ยมีทั้งหมดอยู่9อย่างตัณหานี่108นะตอนเรียนนี่แบบมันก็เราท่องเรียนนะคะเหมือนกันแต่มันมีคุณสมบัติของเขาอยู่ตัณหามีทั้งหมดมีอยู่108อย่างโดยมีไอ้เจ้าตัว3อย่างเนี่ยเป็นตัวตั้งกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาที่เกิดขึ้นทางตากามตัณหาเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวิภวะตัณหาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจภาวะตัณหาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็แยกออกไปอีกไอ้ตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตปัจจุบันอนาคตเป็น108เพราะฉะนั้นตัณหาที่อยู่ในอดีตก็มีทางตาหรือตัณหาที่อยู่ในจู่ในหูที่เราเคยได้ยินในอนาคตที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นหวังจะได้คนพูดกับเราดีๆอย่างเงี้ยก็เป็นตัณหาที่เกิดขึ้นในอนาคตละเอียดไหมคุณหมอแต่ว่าพูดอันนี้มันพูดตอนที่เราปฏิบัติทำไม่ได้เราจะฟุ้งนี่พูดตอนจบแล้วเลยพูดได้ทำไมอาจารย์เอาอะไรมาจับว่าตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรเราเลยจะบอกให้รู้ว่าเราเอาตรงเนี้ยมันเป็นตัวฐานในการดูนะตัณหามันเกิดขึ้นตรงนี้ได้เมื่อมันเกิดมานะขึ้นมาอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวลีโอ้โหเราสอนกรรมฐานเราเป็นอาจารย์นะพอใครมาพูดกรรมฐานสอนเราเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเหมือนกันนะคะช่วงประมาณ5ปีแรกที่สอนกรรมฐานน่ะมีคนมาอยากจะบอกว่าแบบนี้มันจะใช่หรือไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยพอฟังแล้วมันเหมือนกับเราไม่ค่อยรับอ่ะมันก็เฮ้ยฉันก็สอนกรรมฐานนี่ก็รู้อยู่แล้วมาบอกทำไมอะไรเงี้ยอีโก้ค่ะมันดำแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอใครพยายามจะพูดอะไรให้ฟังเนี่ยก็ฟังว่าเขารู้จริงไม่จริงถ้าเขารู้จริงก็อนุโมทนาถ้ารู้ไม่จริงก็ดูคนด้วยว่าควรจะบอกหรือไม่บอกดีว่าไม่จริงแล้วก็ดูว่าคนคนนี้สามารถที่จะพูดความจริงได้แค่ไหนบางคนอีโก้มากๆเราไปพูดทับเขาหรือโชว์ความสามารถของเราหรือเราไม่ต้องโชว์อะไรเลยอ่ะเราแค่ทำตัวปกติมันก็เหมือนกับเราเบ่งละเราก็ต้องพูดไม่ได้แต
ติมันจะสอนให้เราแบบมันมีประโยชน์อ่ะเราไปเอาชนะคนที่มีทิฏฐิมานะมันไม่มีประโยชน์ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวมานะค่ะอย่างเช่นเราคุยกันน่ะเดี๋ยวดูในกายทีนึงโอ้เวลามันก็ที่เราคุยกันอย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงคุยกันน่ะฉันไปที่นู่นมาสนุกน่าดูเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไปกับครอบครัวอีกคนนึงก็มีครอบครัวเหมือนกันโอ้ยฉันก็ไปมาสนุกเหมือนกันที่นู่นมันสนุกกว่าอีกมาแล้วนะคะเต็มๆนะคะมานะนะคะไม่เห็นตัวเองเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีมานะเนี่ยเฮ้ยวันนั้นนะฉันไปนี่มาสนุกมากเลยคนที่ไม่มีมานะเนี่ยเขาจะรับฟังคนอื่นมันเป็นประโยคบอกเล่าไงเขายังไม่ได้ถามอะไรเราเลยเขาถามอะไรเราหรือยังที่เราไปบอกเขาอะเขายังไม่ได้ถามเราเลยนะไอ้ความที่เราอยากจะโชว์อยากจะทับอยากจะอะไรเนี่ยมันมาหมดอะค่ะแล้วคนคุยกันแบบเนี้ยเกิน 90% เกิน 90% ไม่รู้ตัวมีมานะทั้งนั้นเลยอ๋อก็นั้นเหมือนกันคือบางทีเนี่ยเราก็เราเล่าให้ฟังดีกว่าเรายังไม่ถามเลยเราอยากจะให้เขารู้ว่ามันอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นประโยคบอกเล่าที่เราอยากจะเล่าอ่ะอยากจะเล่าให้ฟังอ่ะไม่ได้คุยไม่ได้ทับไม่ได้อะไรอ่ะอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันแบบนี้ปุ๊บก็คือเล่าให้ฟังก็รับรู้แต่เขาไม่ได้ฟังเพื่อที่จะรับรู้เลยบางทีเนี่ยในขณะที่เขาฟังเราอยู่เนี่ยเขามีเรื่องของเขาคิดอยู่แล้วด้วยซ้ำเพื่อที่จะพูดกลับคืนมาคุยต่อไม่ได้แหละมันไม่ตรงวัตถุประสงค์บางทีอยากจะเล่าอ่ะบางทีอยากจะอธิบายอะไรให้ฟังเช่นการทำงานด้วยกันเนี่ยอยากจะอธิบายอะไรให้ฟังเกินเท้าความก่อนอย่างเงี้ย คือเท้าความยังไม่เสร็จเลยไอ้นั่นคุยกลับมาแล้วเป็นนู่นเป็นนี่อะไรก็ไม่รู้ตกลงได้เท้าความหรือเปล่าคุยงานไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เท้าความอะไรเลยเพราะเขาคุยกับเขากลับมาแล้วอะค่ะมันคุยไม่รู้เรื่องเพราะว่าไอ้ตัวมานะเนี่ยมันกั้นเอาไว้ที่เขาบอกว่าคนที่มีมานะเนี่ยเหมือนกับน้ำล้นแก้วคือแบบนี้มันรับข้อมูลอะไรไม่ได้เราต้องมีสติที่จะสมมติว่าข้างหน้าของเราคือใครเนี่ยดูข้อมูลที่เขาพูดกับเราว่าเขาเป็นประโยคบอกเล่าประโยคคำถามปลายเปิดหรือปลายปิดด้วยนะคำถามบางทีเนี่ยมันปลายเปิดใช่หรือไม่ใช่อย่างเงี้ยปลายปิดปลายเปิดก็คืออธิบายมาด้วยนะอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยคนมีสติค่ะมันจะไม่ได้ลุงลังถ้าเรามีสติมันจะไม่ลุงลังมันจะมีความสุขในการคุยมันไม่ใช่เป๊ะนะคะเนี่ยแต่บางทีด้วยความที่เราไม่คุ้นเคยไงกับความถูกต้องอ่ะโดยความที่เราไม่คุ้นเคยกับความถูกต้องเราจะรู้สึกลุงลังแต่ถ้าเราคุ้นเคยเราจะไม่รู้สึกแต่ตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกลุงลังที่แบบถ้าเกิดคนคุยกับเราปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าเราจะพูดอะไรกับเขาเนี่ยหรือเล่าอะไรธรรมดาแล้วเขาก็พูดทับมาของเขาอะไรเงี้ยก็ปล่อยเลยก็แค่เข้าใจธรรมชาติของเขาก็คือฝึกจิตของเรานั่นเองก็ไม่ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวสุดท้ายก็คือตัวทิฏฐิคือความเห็นที่มันเป็นของเราอะความเห็นน่ะโลภะทิฏฐิมานะตัวทิฏฐิก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของโลภะเรามีความเห็นของเราค่ะไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งในความเห็นผิดเห็นว่ารูปกับนามเนี่ยมันเป็นของเราเรายึดรูปกับนามเอาไว้คิดว่าอย่างที่พูดถึงเรื่องของรูปประพรมกับอรูปประพรมรูปประพรมเนี่ยคิดว่ารูปเนี่ยเป็นสุขส่วนนามเนี่ยมันเป็นทุกข์จึงพยายามที่จะกดข่มนามไว้เหลือแต่รูปเห็นไหมคะมันเป็นความเข้าใจผิดมันจึงเป็นทิฏฐิความเห็นผิดพอเราเข้าใจรูปกับนามขันธ์5ตามความเป็นจริงไอ้ตัวทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นผิดถ้าเราเข้าใจขันธ์5ตามความเป็นจริงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราได้มาติดตัวมาแล้วเราจะมีความสุขที่สุดก็คือความเมตตาคนที่เข้าใจขันธ์5ตามความเป็นจริงก็จะเข้าใจเรื่องของกรรมด้วยเมื่อเราเข้าใจขันธ์5แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนที่มีกิเลสตัวไหนเนี่ยเขารู้สึกยังไงพอเราเข้าใจเขาแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเมตตาโดยอัตโนมัติดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพระอริยบุคคลเนี่ยทำไมจึงมีศีล5สมบูรณ์พระอริยบุคคลเนี่ยจะมีศีล5สมบูรณ์ด้วยความเข้าใจขันธ์5นี่แหละคือรู้ว่าขันธ์5มันไม่เที่ยงอ่ะความโกรธขึ้นมาเราจะเอาความโกรธไปฆ่าคนก็ไม่ทำแล้วเชื่อเรื่องบาปกรรมเชื่อเรื่องของวิบากกรรมจะไม่ฆ่าใครจะไม่ทำร้ายใครจะไม่เบียดเบียนใครเพราะว่าแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นอะไรคะ
อนัตตาที่มันรวมอยู่ในตัวเราเนี่ยมันรวมด้วยสิ่งที่เป็นอนิจจังรวมด้วยสิ่งที่เป็นทุกขังรวมด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนที่แน่นอนที่รวมเป็นเราอะแล้วเราจะทำบาปแล้วเราจะทำร้ายคนอื่นเพื่อให้สิ่งที่มันไม่มีตัวตนที่แน่นอนทำไมแล้วเราก็ต้องไปรับผลของกรรมอย่างนี้ในอนาคตเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพระอริยบุคคลเนี่ยหรือคนที่มีเป็นกัลยาณปุถุชนที่เข้าใจเรื่องของขันธ์ 5เนี่ยจะไม่ทำบาปโดยอัตโนมัติไม่ต้องถือศีล5เลยค่ะมันเป็นศีล5ที่เกิดขึ้นจากปัญญาแล้วไม่ต้องสมาทานมันเข้าใจแล้วพระอริยบุคคลเนี่ยก็จะละศีลปตปามาสได้ละศีลปตปามาสเนี่ยคือการประพฤติผิดเกี่ยวกับเรื่องของการทำความดีอย่างเช่นเรามีคนบอกเราว่าทำแบบนี้มันถึงจะดีเช่นเราโกงคนอื่นแล้วให้ได้ดีหรือเราทำอะไรให้ได้ดีเนี่ยเราจะไม่ทำอีกต่อไปเพราะเรารู้ว่าเส้นทางไหนที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็จะเดินตรงถูกทางที่เรียกว่าปลายอุโมงค์เป็นพระนิพพานนะคะเรารู้แล้วว่าจุดหมายของความสุขเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทำแบบไหนนะคะแล้วก็ละมิจฉาทิฐิได้นะคะละความเห็นผิดได้อันนี้นี่คือคุณสมบัติของพระอริยบุคคลหรือคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเข้าใจเรื่องของขันธ์ 5อันนี้คือประโยชน์ค่ะก็เล็งหน้าดูเลยเลยมา4นาทีนะคะก็น่าจะสรุปได้พอเข้าใจได้มั่งนะคะวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับโยคีทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาโดยตลอดขอแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลในการปฏิบัติธรรมในการดูแลโยคีมาตลอด7วันทุกบุญที่ได้ในตลอดคอร์สนี้รวมถึงที่ผ่านมาขอทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะที่เป็นวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ